สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำการขัดฟันค่ะของเจ้าโตโน่นะคะหมาชราประจำบ้านเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าวิธีที่เราจะทำความสะอาดช่องปากของน้องหมานะคะจะทำยังไงได้บ้างตอนนี้เราก็ต้องทำให้เจ้าโตโน่สงบที่สุดก่อนนะคะเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ไม่ตื่นเต้นนะคะเวลาที่เราขัดฟันเขานะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการขัดฟันนะคะก็จะมีอยู่2อย่างค่ะก็คือเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะอุปกรณ์อย่างแรกนะคะก็คือถุงมือค่ะถุงมือในการขัดฟันของน้องหมานะคะเราก็จะใช้โตโน่อยู่เฉยๆลูกใจเย็นนะก็คือเอานิ้วนะคะนิ้วชี้สอดเข้าไปนะคะสอดเข้าไปในนี้โอเคแล้วเราก็คล้องมือเราไว้นี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือมันจะดีกว่าแปรงสีฟันตรงที่ว่าเนื้อสัมผัสมันจะนุ่มกว่านะคะในการที่เราจะบีบน้ำยาอันนิ้วชี้เนี่ยก็คือมันจะเข้าไปลึกถึงซอกฟันในซีกในนะคะส่วนนิ้วโป้งเนี่ยก็คือจะเป็นบริเวณแถวหน้าเนาะต่อมาก็คือน้ำยาขัดฟันค่ะน้ำยาขัดฟันอันนี้นะคะก็จะเป็นขัดฟันสำหรับหมาโดยเฉพาะนะคะอันนี้ก็จะเป็นเจลนะคะแล้วก็เป็นกลิ่นแบบสตรอเบอรี่เนาะซึ่งเจ้าโตโน่เนี่ยก็จะไม่น่าจะมีปฏิกิริยาต่อต้านอะไรมากนะคะการขัดฟันของสุนัข ก็คือจะประมาณ2วันครั้งหนึ่งนะคะในการขัดฟันเขานะคะเริ่มต้นเราก็บีบน้ำยาก่อนนะคะลงไปในที่นิ้วนี่เนาะโอเคแล้วก็ขยี้นะคะให้น้ำยาเนี่ยเจลเนี่ยค่ะไปทั่วๆโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็เปิดปากหมามันจะมีการต่อต้านไม่ต้องกลัวค่ะเราก็เปิดปากเขาแล้วก็ถูเบาๆค่ะนะคะช่วงฟันเนี้ยค่ะมันจะมีหินปูนนะคะแต่โตโน่นี่ก็คือผ่านการขัดฟันมาเรียบร้อยแล้วเราก็ถูเขาเบาๆนะคะเขาจะมีการต่อต้านบ้างเล็กน้อยนะคะเป็นเรื่องปกตินะคะในการขัดฟันสุนัขเราก็ถูเบาๆนะคะนี่โอเคเราก็ดูฟันเขานะคะอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะที่โตโน่เนี่ยก็คือมีหินปูนเล็กน้อยนะคะโอเคโตโน่ใจเย็นนะคะเขาก็จะเลียได้เพราะว่ายาสีฟันเจลพวกนี้ค่ะมันก็คือจะปลอดภัยต่อสุนัขนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาก็จะเริ่มวิตกกังวลเล็กน้อยเพราะว่าเขาก็จะแบบไม่ค่อยชอบนะคะในการขัดฟันเท่าไหร่โอเคเราก็บีบน้ำยาเข้าไปอีกนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็ถูที่ปากเขาเบาๆนะคะต้องเน้นว่าไม่ต้องแรงมากนะคะเป็นการนวดฟันให้เขานะคะพวกเจลพวกนี้ค่ะจะช่วยลดกลิ่นปากแล้วก็ช่วยในการที่จะลดค่าหินปูนนะคะตัวหินปูนที่เกาะอยู่ที่ฟันสุนัขเนาะแล้วก็จะมีฟันหน้าแล้วก็ถูเบาๆค่ะฟันหน้าถูเบาๆไปนะคะนี่แล้วก็ถูเบาๆค่ะไม่ต้องถูแรงมากเพราะว่าพวกเจลพวกนี้เขาจะมีหน้าที่ในการกำจัดคราบพลักในฟันของสุนัขนะคะโอเคเราก็จะบีบอีกนิดนึงนะคะโอเคใจเย็นนะโน่โอเคแล้วเราก็จะไปฟันด้านหน้านะคะโอเคให้เขาขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วก็ถูเบาๆค่ะไม่ต้องถูแรงนะคะถูเบาๆถูเบาๆโอเคเพื่อที่ให้เขาไม่ตกใจนะคะเราก็ถูเข้าไปข้างในเหมือนการแปรงฟันนะคะแต่ว่าอันนี้เราจะเป็นการนวดเหงือกเขาไปด้วยในตัวนะคะโอเคเขาจะมีการต่อต้านบ้างเพราะว่าสุนัขบางตัวก็จะไม่ชอบนะคะเป็นไงโตโน่ก็อาจจะมีต่อต้านบ้างนะคะนิ้วโป้งเราก็จะถูฟันหน้านะคะ
ันนี้เราก็จะถูเบาๆโอเคตัวนอกตรงนี้นะคะเราก็จะถูเบาๆเป็นการนวดเหงือกให้เขาไปด้วยนะคะในฟันหน้าของเขาโอเคอันนี้เราก็สามารถที่จะเอาไปซักนะคะไปซักได้นะคะแล้วก็เราก็จะถูเขาเพียงเท่านี้โตโน่ก็จะเป็นฟันสะอาดสดใสนะคะนี่ฟันหน้านะคะโอเคฟันโตโน่ยังอยู่ครบค่ะยังไม่มีการถอนฟันไปเพราะว่าสุขภาพฟันเขายังโอเคอยู่นะคะก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะและหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่เข้ามาชมนะคะในการแปรงฟันเจ้าชิวาว่าน้อยของเราค่ะยังไงก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดแชร์กด Subscribe นะคะเพื่อติดตามคลิปต่อๆไปในสาระของหมาแมวค่ะของช่องเรานะคะ Hipster Crowd Studio ค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายตัวนู้น